สำนักข่าวเกาหลีนะคะอวยลิซ่าอีกแล้วค่ะแหมพักนี้เนี่ยเกาหลีดูแปลกๆนะคะว่าไหมรู้สึกว่าชมกันบ่อยนะคะจนบลิ้งนั้นชักจะสงสัยค่ะว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะคะอย่างล่าสุดค่ะสำนักข่าว Never News นะคะก็มีการทำข่าวค่ะแล้วก็พูดถึงความโด่งดังนะคะของน้องลิซ่าแล้วก็จีดากอนค่ะโดยบอกนะคะว่าเป็นพี่ชายและน้องสาวค่ะที่มาจากค่ายเดียวกันนั่นก็คือ YG Entertainment นั่นเองนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็บอกว่าโด่งดังไปทั่วทวีปนี้ด้วยนะด้วยการไปปรากฏตัวค่ะผ่านทางโฆษณาแล้วก็การออกอากาศตามรายการต่างๆค่ะทำให้มีกระแสเกาหลีนะคะเป็นที่ติดตามอย่างมากทั้งในพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามนะคะไม่ให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีอย่างเช่นในประเทศจีนนี่แหละค่ะก็ยังมีการกลับมานะคะคึกคักอีกครั้งโดยอย่างล่าสุดนะคะลิซ่าค่ะก็ไปเป็นDance Mentor นะคะในรายการ Youth With You 2นะคะจนล่าสุดค่ะเธอก็ได้รับฉายาว่าแบยองจุนนะคะโดยนะคะเป็นฉายาค่ะที่เรียกได้ว่านะคะเป็นเจ้าแม่แห่งการคัดเลือกนะคะในเวอร์ชันจีนค่ะเนื่องจากนะคะในการประเมินอย่างเข้มงวดของเธอนะคะรวมถึงความนิ่งของลิซ่าด้วยนะคะซึ่งก็เผยให้เห็นถึงคาริสมาที่น่าดึงดูดใจแฟนๆนะคะมากมายเกิดขึ้นค่ะและก็ได้ทำลายหัวข้อนะคะที่ว่าลิซ่านั้นเธอมีดีที่ความน่ารักเท่านั้นนะคะตอนนี้นี่ถูกทำลายไปหมดแล้วค่ะเนื่องจากหลายคนนะคะหลังจากที่ดูรายการชิงชุนยุ่นนี่2หรือ Youth With You 2เนี่ยก็ทุกคนค่ะเห็นพ้องตรงกันเลยนะคะว่าเธอนั้นมีความสามารถนะคะแล้วก็เฉียบขาดค่ะในการมองเทรนนี่นะคะแล้วก็เรียกว่าคนไหนมีปัญหาตรงไหนนะคะเธอสามารถนะคะแก้ให้ได้อย่างตรงจุดค่ะอันนะก็จากเนื้อข่าวนะคะก็เรียกว่าอวยกันสุดๆค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพักนี้นะคะเกาหลีกำลังอะไรยังไงนะคะแต่เห็นนะคะชมน้องลิซ่า3วันติดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนักออกแบบท่าเต้นนะคะหรือว่าสไตลิสต์ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะสำนักข่าว Never A นะคะก็มาออกปากชมน้องลิซ่านะคะถึงความสามารถในการไปเป็นเมนเทอร์ในรายการทางฝากฝั่งจีนนะคะอ่ะคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะรู้สึกยังไงนะคะที่ฝากฝั่งนู้นนะคะอวยน้องลิซ่าบ่อยๆแบบนี้นะคะแต่ส่วนตัวแอดก็ว่าก็มองว่าดีนะคะคนเรามีความสามารถแล้วเขาก็ชื่นชมเรานะคะเราก็นะก็ควรจะยินดีนะคะอ่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า